คุณผู้ชมครับกรณีการถึงแก่อนิจกรรมของนายบรรหารศิลปะอาชานะครับนายกรัฐมนตรีคนที่21ขณะนี้เองนะครับนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยกำลังแถลงข่าวถึงการถึงแก่อนิจกรรมอยู่นะครับเราตัดสดไปที่โรงพยาบาลเลยนะครับมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดเทพศิรินทร์แล้วก็จะสวดอภิธรรมที่ศาลา14วัดเทพศิรินทร์เข้าใจว่าคืนนี้ค่อนข้างแน่ใจคืนนี้เนี่ยประธานองคมนตรีท่านจะมาเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมคืนนี้เริ่มจากคืนนี้เป็นต้นไปแล้วก็อยากขอความกรุณานิดนึงคือว่าทางครอบครัวเขาก็อยากจะนะงั้นความเห็นผมมีอะไรก็ไปถ่ายไปเก็บอะไรภาพที่วัดเองโดยตรงในระหว่างนี้ผมคิดว่าครอบครัวเขาก็คงอยากมีอะไรเป็นของครอบครัวโอเคตามนี้นะโอเคนะครับดินถามนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณบรรหารจริงๆเกิดจากภาวะอะไรล้มเหลวบ้างอ๋อจริงๆที่เล่านี่แหละคือจริงๆที่เล่าคืออย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้เวลาเราคนส่วนใหญ่เวลาเราเห็นคนไข้ที่มีโรคหอบหืดเนี่ยเรามักจะเห็นส่วนใหญ่ของโรคหอบหืดเป็นแล้วถ้าได้ยาขยายหลอดลมแล้วหลอดลมขยายออกก็มักจะกลับมาดีขึ้นแต่มันจะมีภาวะบางภาวะที่ถึงแม้ได้ยาขยายหลอดลมแล้วหลอดลมมันไม่คลายตัวเวลาหลอดลมไม่คลายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยออกซิเจนที่ในร่างกายที่น้อยลงไปเรื่อยๆทุกอวัยวะก็ได้รับออกซิเจนน้อยลงไปเช่นเดียวกันมันไม่ใช่เฉพาะปอดอย่างเดียวในคนหนุ่มๆสาวๆขาดออกซิเจนสักพักหนึ่งร่างกายคงยังพอไหวแต่ในคนอายุเยอะๆพอขาดไปเรียบร้อยเซลล์ต่างๆที่แย่ลงบางครั้งไม่กลับมานะแล้วก็ในช่วงต้นเราโหมยาเต็มที่เหมือนกับเราให้ยาไปกระตุ้นทุกอวัยวะเต็มที่เพื่อหวังว่ามันจะค่อยๆฟื้นตัวแต่เราก็จะพบในคนสูงอายุจำนวนหนึ่งเรากระตุ้นยังไงอวัยวะพักหนึ่งมันวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็ไม่ไหวโอเคนะครับไม่มีการคาดชีวิตไม่ใช่ประหยัดระยางที่จะขาดออกซิเจนไปเยอะนะคะในทางการแพทย์มันต้องระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะถือว่าคือย่างนี้เราไม่สามารถที่จะอธิบายเพราะว่าเวลาหลอดลมโรคหอบหืดเนี่ยมันไม่ใช่ตันสนิทเพราะฉะนั้นมันจะมีเข้าไปบ้างบางส่วนแต่อาจจะไม่พอกับที่ต้องการซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็พยายามให้ยาขยายหลอดลมยาพ่นอยู่แล้วอาจจะมีการตอบสนองบ้างแต่ตอบสนองไม่เพียงพอกับที่จำเป็นโอเคนะก็ขอบคุณมากๆที่มาเพราะทางนู้นจะได้ไม่แจ่มจะถามอีกนิดนึงค่ะตอนที่ผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลนี่ยังมีสติอยู่หรือเปล่าคะแล้วช่วงนั้นนี่คือร่างกายขาดออกซิเจนไปหรือยังคะคืออย่างนี้ก็ต้องบอกว่าตอนเข้ามาร่างกายขาดออกซิเจนแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย เราจะประเมินการรู้สติของท่านเต็มที่ยากเพราะว่าเนื่องจากตอนที่เข้ามาสิ่งที่เราต้องเร่งทำคือว่าเราต้องรีบช่วยหายใจการรีบช่วยหายใจคือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจงั้นเวลาใช้เครื่องหายใจเนี่ยถ้าคนไข้รู้ตัวมากๆแล้วคนไข้ฝืนกับเครื่องหายใจทุกอย่างจะกลับแย่ลงเพราะอากาศก็ดันเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนนึงท่านรู้ตัวน้อยลงแน่ใจว่ารู้ตัวน้อยลงแต่อีกส่วนนึงเราต้องให้ยาเพื่อให้ทำให้เราสามารถควบคุมการหายใจได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าจะถามว่าตอนนั้นประเมินว่ารู้ตัวมากน้อยแค่ไหนคงประเมินไม่ได้เพราะมีส่วนนึงของยาแล้วก็อีกส่วนนึงสมองที่ขาดออกซิเจนก็มีส่วนครับโอเคนะอาจารย์พอบอกได้ไหมคะว่าจะมีการให้เคลื่อนย้ายศพได้สักประมาณกี่โมงอันนี้ผมต้องขอนิดนึงเพราะว่าญาติเขาขอนะผมคิดว่าก็เป็นให้การเคลื่อนย้ายเนี่ยอยากเข้าขอในครอบครัวเขาผมขออนุญาตที่จะไม่บอกนะแต่ว่าที่ไอ้ที่แน่ๆคือที่วัดผมว่าดีกว่ามั้งเพราะช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยผมคิดว่าให้เวลาครอบครัวเขาเถอะนะโอเคนะครับขอบคุณมากๆที่มาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอกสารผมให้เจ้าหน้าที่กำลังพิมพ์อยู่รายละเอียดทุกท่านจะได้รับเอกสารไปด้วยกันนะจะได้ไม่ตกหล่นโอเคนะขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นคำแถลงนะครับของนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลศิริราชนะครับ